จะมีงานมารอใช่ไหมคะแอมยังมาปุ๊บแล้วก็รับไปเสร็จปุ๊บแล้วตัวนี้ก็จะยกขึ้นค่ะแล้วเสริมขึ้นไปนั่นเองครับผมแล้วมันดีกว่าชาวบ้านแค่ยังไงมันแตกต่างจากชาวบ้านแค่ยังไงตัวนี้ที่เราทำขึ้นมาเพราะว่าการนำเสนออะไรครับเซสชันนี้อันนี้นะคะเป็นตัวเนี่ยค่ะตัวอัพดาวน์ละค่ะอัพดาวน์ก็คือยกของขึ้นลงเงี้ยเหรอที่เขาสั่งมาแต่ว่าตัวนี้แล้วยังไงที่มันเนี่ยค่ะจะมีงานมารอใช่ไหมคะครับผมงานมาแล้วปุ๊บแล้วก็รับไปเสร็จปุ๊บแล้วตัวนี้ก็จะยกขึ้นค่ะแล้วก็เสริมขึ้นไปด้านบนครับผมแล้วมันดีกว่าชาวบ้านแค่ยังไงมันแตกต่างจากชาวบ้านแค่ยังไงตัวนี้ที่เราทำขึ้นมาเพราะว่าคือมันสามารถประหยัดพื้นที่ข้างล่างได้อะค่ะโดยที่ลำเลียงชิ้นงานจากด้านบนนะคะแล้วก็พื้นที่ด้านล่างเอาไว้ใช้สายประโยชน์อย่างอื่นได้ค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นโตโยต้ามอเตอร์ค่ะก็สั่งตัวนี้ไปใช้งานจริงค่ะตัวนี้สามารถรับน้ำหนักได้20โลนะคะเฉพาะยูนิตนี้นะคะแล้วเขาไปทำอะไรฮะเขาไปทำเอ็นพาร์ทของเขาค่ะอ๋อคือส่งขนถ่ายวัสดุก็คือจากด้านบนค่ะจากด้านบนลงล่างใช่ค่ะหรือล่างขึ้นบนก็ได้ใช่ไหมแล้วแต่คอนเซ็ปต์หน้างานค่ะมีอะไรผสมเทคโนโลยีข้างในมันมีอะไรบ้างอ่ะมันมีไฟฟ้ายังไงพวกระบบที่เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับSIO Container ที่เอามาเขียนโปรแกรมการสั่งงานอัพดาวอะค่ะค่ะตัวนี้แล้วที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของการใช้เป็นงานกาวิตี้อะค่ะก็คือการแรงโน้มถ่วงค่ะการไหลการสไลด์ไปต่างๆองศาการเอียงอะไรเงี้ยค่ะอ๋ออันนั้นใช้กาวิตี้ค่ะแต่ว่าอัพดาวนี่ก็คือใช้ SIO Controllerนะแต่ว่าเวลาเคลื่อนที่ก็คือใช้กาวิตี้ใช้การสไลด์เอียงของการดีไซน์โครงสร้างเหมือนกันเถอะเนาะแล้วมันใช้อะไรระบบลมหรือระบบไฟฟ้าหรือยังไงใช้ไฟฟ้าค่ะไฟฟ้าก็คือต้องมีมอเตอร์คอนโทรลหรือยังไงใช่ค่ะใช้ AC มอเตอร์ค่ะอ๋อใช้ AC มอเตอร์ตัวนู้นนะนี่นะ AC มอเตอร์ใช่ไหม AC ธรรมดานะไม่ใช่เซอร์โวไม่ใช่อะไรเป็นมอเตอร์เกียร์นะถ้าดูจากนั้นโอเคครับผมมันปรับสปีดได้ไหมมอเตอร์เนี่ยปรับสปีดได้ครับก็คือตัวนั้นคล้ายกับว่าเป็นอินเวอร์เตอร์ใช่ไหมเรื่องเนี่ยอินเวอร์เตอร์สามารถที่จะคอนโทรลสปีดได้ใช่ไหมโอเคครับผมมีคนนั้นอันนี้